สต์แรกซาร่าหลังจบรัก14ปีเต้ยธโนไทยก่อนถึงวันวาเลนไทน์ท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆนะครับเกี่ยวกับการประกาศยุติความสัมพันธ์ในสถานะคนรักหลังจากที่ใช้เวลาคบดูใจกันมาอย่างยาวนานนะครับกว่า14ปีเต็มของคู่รักที่หลายคนนะครับมองว่าเป็นคู่ที่มีเคมีเข้ากันมากที่สุดแถมยังวางแผนอนาคตไว้ไกลนะครับถึงการแต่งงานนะฮะอย่างเต้ยธโนไทยและซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่า AF นะฮะล่าสุดทางด้านของศิลปินสาวอารมณ์ดีนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนช่องทางโซเชียลของตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับโดยเป็นการที่ซาร่าโพสต์ข้อความสั้นๆลงบน Instagram Story ซาร่าโฮเลอร์นะครับซึ่งมีใจความว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองนะครับและถึงแม้งานนี้นะครับซาร่าไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เธอและอดีตคนรักต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงแต่อย่างไรก็ตามแฟนคลับที่เฝ้าติดตามความรักของทั้ง2คนก็ยังแห่แหนเข้ามาเขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งซาร่าและเต้ยในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องกันอีกด้วยทางทีมข่าวพีนิวก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ